นานนับกว่า200ปีที่ธงชาติไทยของเราได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยที่ผ่านประวัติศาสตร์ของการเวลามาอย่างยาวนานจนกลายมาเป็นธงชาติไทยให้เราได้ภาคภูมิใจจนถึงทุกวันนี้นับย้อนไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งในช่วงเวลานั้นเรายังไม่มีธงชาติหรือสิ่งที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติแต่อย่างใดและด้วยความที่กรุงศรีอยุธยาได้มีการเจริญสัมพันธ์การค้ากับประเทศต่างๆมากมายในตอนนั้นเรือต่างชาติที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาต้องการที่จะยิงสลุดตามธรรมเนียมของชาติตะวันตกแต่ทางกรุงศรีอยุธยานั้นยังไม่ได้มีธงชาติเพื่อชักขึ้นเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของชาติจึงได้ใช้ธงแดงเกลี้ยงชักขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นชาติไกลๆและนับเป็นสีพื้นของธงชาติที่ใช้ในเวลาต่อมาอยู่จนถึงยุครัตนโกสินทร์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วางไว้กลางผ้าผืนสีแดงสำหรับชักขึ้นในเรือกำปั่นหลวงส่วนเรือของราษฎรนั้นยังคงให้ใช้ธงแดงเกลี้ยงตามเดิมซึ่งถือว่าธงวงจักรเป็นธงชาติไทยแบบแรกนั่นเองรัชกาลที่หนึ่งท่านก็เลยโปรดให้แบ่งเรือออกเป็นสองประเภทคือเรือสินค้าของราษฎรกับเรือหลวงที่เรียกว่ากำปั่นหลวงเรือสินค้าราษฎรก็ชักธงสีแดงล้วนเหมือนที่เคยชักมาแต่ธงกำปั่นหลวงนั้นให้ชักธงพื้นสีแดงแล้วใส่กงจักรสีขาวลงไปกลางธงสีแดงให้รู้ว่าเป็นธงกำปั่นหลวงเพราะว่าใช้คตินิยมว่าจักรนั้นหมายถึงจักรีหมายถึงอาวุธของพระนารายณ์หมายถึงอาวุธของพระรามหมายถึงอาวุธของพระมหากษัตริย์และในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรารูปช้างเผือกไว้ตรงกลางวงจักรสีขาวด้วยในรัชสมัยของพระองค์ปรากฏมีช้างเผือกอันอุดมด้วยคชลักษณ์มาสู่พระราชสมภารถึง3ช้างด้วยกันคือพระยาเสวตกุญชรพระยาเสวตอัยราและพระยาเสวตคชลักษณ์ซึ่งในเวลาต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธงช้างเผือกปล่อยหรือธงช้างเผือกเปล่ามาเป็นธงชาติโดยได้มีหลักฐานสำคัญจากนักเดินเรือทั่วโลกว่ามีการใช้รูปช้างเผือกที่ปราศจากวงจักรบนผ้าพื้นสีแดงเป็นธงชาติสยามสำหรับใช้ชักบนเรือของสามัญชนทั่วไปแล้วซึ่งหลักฐานสำคัญที่แสดงการใช้ธงช้างเผือกเป็นธงชาติสยามที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการยอมรับในสมาคมธงนานาชาติคืองานพิมพ์ของแองดิโวกูชงพาวิยงเอโดคาเดเดแพงซิปาเลพุยซองส์ดูโกลบตรงกับพุทธศักราช2380สืบเนื่องมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรือของราษฎรทั่วไปสามารถใช้ธงช้างเผือกปล่อยหรือธงช้างเผือกเปล่าเป็นสัญลักษณ์ธงชาติสยามเหมือนอย่างเรือหลวงได้โยกจนถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรัตนโกสินทร์ศก110ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติธงฉบับแรกของประเทศไทยเพื่อเตรียมการจัดทำผืนธงช้างเผือกต้อนรับเสด็จในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธไมตรีแก่ประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเพื่อแสดงว่าประเทศสยามเป็นประเทศที่มีการพัฒนาไม่ได้ล้าหลังและเพื่อโอกาสในการร่วมกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงและส่งเสริมความเป็นเอกราชของประเทศซึ่งอยู่ในช่วงท่ามกลางยุคล่าอาณานิคมในสมัยการที่5เข้ามาหลายประเทศด้วยกันอังกฤษก็เข้ามาฝรั่งเศสก็เข้ามาหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาโดยขอให้มีการลงนามในหนังสือสนธิสัญญากับเขาที่เรียกกันว่ายอมสละสิทธิสภาพนอกอาณาเขตซึ่งเราก็ต้องลงนามให้กับประเทศต่างๆไปถึง18ประเทศ
หลายประเทศที่ทำมากกว่าแค่มายื่นหนังสือให้ลงนามเป็นการเข้ามายึดครองแผ่นดินเลยทีเดียวที่วันหนึ่งก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเสียเอกราชหลังจากที่พระองค์เสร็จสิ้นการเสด็จประพาสยุโรปก็ได้มีพระราชพิธีรับเสด็จพระราชดำเนินในวัดพระนครอย่างยิ่งใหญ่โดยมีการสร้างซุ้มและประดับธงช้างเผือกของกระทรวงทบวงกรมต่างๆจนทั่วตลอดแนวรับเสด็จอย่างวิจิตรการตาสมพระเกียรติซึ่งการเสด็จประพาสประเทศต่างๆในยุโรปครั้งนั้นถือเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่ทำให้สยามประเทศสามารถคานอำนาจกับชาติต่างๆในยุโรปและดำรงความเป็นเอกราชไว้ได้การเสด็จประพาสต่างประเทศที่นับว่ามีความสำคัญก็คือการเสด็จประพาสยุโรปสองครั้งครั้งแรกเมื่อปี2440เสด็จประพาสทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันครั้งที่สองก็คือเมื่อปี2449ใช้เวลา8เดือนก็ได้ส่งพบกับกษัตริย์ใดประเทศสำคัญในยุโรปเช่นพระเจ้าไกเซอร์ของเยอรมันหรือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองของรัสเซียทำให้ประเทศต่างๆเริ่มขั้นคร้ามหวั่นเกรงและมีความเข้าใจประเทศไทยมากขึ้นและในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของการใช้ธงช้างเผือกที่ผ่านมาด้วยการที่ประชาชนทั่วไปจัดทำหรือวาดรูปช้างเผือกบนธงชาติสยามนั้นมีความหลากหลายไม่สง่างามไม่สมเกียรติจึงเห็นสมควรแก้ไขและให้มีการยกเลิกการใช้ธงช้างเผือกปล่อยหรือธงช้างเผือกเปล่าและเปลี่ยนมาใช้ธงแดงขาว5ริ้วหรือชื่ออย่างเป็นทางการที่ได้พระราชบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก129ว่าธงค้าขายเป็นธงชาติสยามสำหรับให้ประชาชนได้ใช้ชัดพร้อมกับประกาศให้หน่วยงานราชการต่างๆมีธงชาติสยามเป็นการเฉพาะโดยกำหนดให้เป็นธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นซึ่งธงชาติทั้งสองแบบถูกประกาศใช้ในฐานะธงชาติสยามวันเดียวกันคือวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2459จนกระทั่งสยามได้ประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460จึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยแก้ไขธงชาติใหม่อีกครั้งโดยทรงเพิ่มสีน้ำเงินแก่แทนที่สีแดงบริเวณแถบกลางของธงแดงขาว5ริ้วเพื่อให้เป็น3สีดังเช่นธงชาติของประเทศมหาอำนาจที่เป็นสัมพันธมิตรกับสยามและอีกประการหนึ่งสีน้ำเงินยังเป็นสีแอมเป็นสิริแก่พระชนมวาลนับว่าเป็นสีเครื่องหมายเฉพาะพระองค์ด้วยโดยได้พระราชทานนามธงชาติแบบใหม่นี้ว่าธงไตรรงค์ซึ่งมีการประกาศอยู่ในมาตราที่3แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก129ออกประกาศเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ตลอดช่วงเวลาที่ประเทศของเราต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆมากมายแต่เราก็สามารถฝ่าฟันมาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจความเสียสละความสามัคคีของคนในชาติและความวิริยะอุตสาหะของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ได้ทรงรักษาชาติบ้านเมืองไว้โดยถือเอาธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติและเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงอยู่เสมอดังคำกล่าวที่ว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยธงไตรรงค์ที่เราชักกันเช้าหนหนึ่งเย็นหนหนึ่งนั้นมันเป็นการแสดงถึงการเคารพเอกราชและเคารพตัวเราเองด้วยเคารพประเทศของเราด้วยเรื่องของธงคือเรื่องของความเป็นไทยธงไตรรงค์ธำรงไทย